แสดงท่าครับแล้วก็ตกลงมาก็ดูหักไปประมาณ7ช่อนครับอยากรักษาไว้ให้รุ่นต่อๆไปได้เห็นครับทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันไม่เหนื่อยทุกวันที่ผมก่อสร้างถังคือถังคือแบบผมนั่งมองคือแบบน้ำตาจะร่วงเลยมันไม่เหนื่อยผมเต้วุฒิพันธ์กัลยาณพันธ์ครับทุกวันนี้ก็ทำอาชีพมอเตอร์ไซค์ไต่ถังและรถยนต์ไต่ถังครับผมมีรถยนต์ไต่ถังด้วยเหรอมีครับอาชีพนี้เป็นอาชีพของคุณพ่อครับก็อยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กพ่อก็ทําอาชีพของพ่อไปเนี่ยครับพ่อก็อุ้มมานั่งหน้าด้วยครับเราก็เริ่มชินปุ๊บเขาซื้อรถให้คันนึงครับก็เริ่มจากนั้นแหละครับเริ่มชอบเริ่มขี่เล่นเริ่มค่อยฝึกมาผมนั่งกับพ่อประมาณ7ขวบขับได้ประมาณ10ขวบครับแล้วก็ค่อยๆสูงค่อยๆขับขึ้นได้สูงตามอายุขึ้นมาเรื่อยๆเลยวันแรกที่ผมขับได้ผมลงมาได้ผมร้องไห้เลยมันเหมือนมันตื่นตันอะพี่ภูมิใจตัวเองอะตอนนั้นอะภูมิใจครับภูมิใจคือนี่แหละที่ผมตั้งใจผมมั่นใจที่ผมเอาถังเนี่ยผมมั่นใจว่าได้มีผู้สืบทอดแล้วผมภูมิใจตรงนี้แหละอนาคตผมไม่อยากให้มันจบไปนะแต่ถ้าเขาเอาก็เอาไม่เอาผมก็ไม่ได้บังคับผมก็อยากอนุรักษ์มันไว้เพราะว่าเราลืมตามาก็เจอมันแล้วมันทำให้ผมมีทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าความสนใจในบ้านเราเขายังจะนิยมกันอยู่ไหมแต่ผมก็อยากอนุรักษ์ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาได้เห็นไม่อยากให้เขาไปเปิดดูแค่ใน YouTube อยากให้เขามาดูด้วยตัวเองด้วยมันใส่ไปได้ไงอ่ะน่าจะดีไม่ง่ายเหรอแรงเหวี่ยงเหรอโอ้โหโยนแบงค์ติ๊กเคยมีอุบัติเหตุบ้างไหมมีครับผมมียังไงก็ล้มทุกท่าทุกหลักสูตรนะครับครบหมดอยู่ในตัวผมแล้วครบล้มทุกท่าแล้วใช่ครับนะฮะอุบัติเหตุเอาแบบที่หนักสุดเลยที่เคยเจอก็น่าจะเป็นแสดงท่าครับแล้วก็ตกลงมาใช่ครับแสดงท่าคืออยู่ในท่าไหนตอนนั้นน่าจะจังหวะยืนหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะยืนในท่าที่กำลังไต่ถังอยู่เหรอใช่ครับยืนปล่อยมืออะไรเงี้ยครับเป็นช่วงแบบบางทีมันเป็นเหมือนแบบอุบัติเหตุนะครับเรื่องรถบ้างเรื่องอะไรเงี้ยโทษนะครับเนี่ยโอ้โหอ๋อนี่โอ้โหล่องลอยจากอ๋อมอเตอร์ไซค์ไต่ถังล้วนๆใช่ครับกระดูกหักไปประมาณ7ท่อนแล้วครับคุณพระเคยมีความพอตอนเจ็บอะมีความคิดที่จะเลิกไหมเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะเลิกไม่เคยนะครับพี่โตคือแสดงอยู่หาเงินให้พ่ออยู่คือตกรอบนี้ออกไปเช็ดเลือดรอบหน้ามาขี่ต่อเลยปรับเกมยังไงในเชิงของธุรกิจตรงนี้ก็ผมมองธุรกิจเนี้ยครับมันเป็นการแสดงโชว์และมันเป็นของดูที่หายากคือของวินเทจของวินเทจแล้วคืออยากรักษาไว้ให้รุ่นต่อๆไปได้เห็นครับมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากของครอบครัวน้องเต้เริ่มต้นนะครับพอเราทราบแล้วว่าจะจัดงานที่ไหนสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรครับเต้ก็พ่อจะคุยเรื่องงานนะครับแล้วก็เดินทางไปดูที่ครับว่าทำเลที่งานมันพอจะมีคนไหมว่าพื้นที่จะสร้างมันจะเป็นยังไงครับวัดพื้นที่ก่อนถูกไหมครับใช่ครับเราใช้พื้นที่เยอะไหมครับใช้ทั้งหมดบริเวณถังประมาณ16เมตรคูณ16เมตรครับ16คูณ16นะครับโอ้นี่เราเช่ามาหรือของเราครับเช่าครับเครนตัวใหญ่เช่าโอ้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับเครนก็ต้องยกพวกของหนักๆมานะครับใช่ครับนี่เป็นโครงสร้างนะครับพวกนี้เป็นทรัพย์สินของเราหมดเลยใช่ครับผมโอ้แค่รถบรรทุกของก็เยอะแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ต้องวางถังใช่ไหมครับมันเป็นแนวตั้ง90มั้ยครับหรือสโลปไปเรื่อยๆเอียงๆครับจะมีสโลปอยู่ประมาณ2เมตรครับแล้วจากนั้นถึงที่เหลือคือ90เลยนะครับใช่ครับตั้งนานไหมครับใช้เวลาทั้งหมด2วันครับ2วันนะครับกว่าจะตั้งเสร็จสมบูรณ์โอ้โหมันคือสวนสนุกอะค่าใช้จ่ายในการตั้งแต่ละทีนี้ประมาณเท่าไหร่สามถึงสี่หมื่นบาทครับต้นทุนเบื้องต้นนะครับนี่คือคณะของเรานะครับรถไต่ถังวุฒิชัยโชว์ชื่อคุณพ่อไหมครับใช่ครับผม
นี่คือต้องวัดแรงลมของล้อด้วยนะครับเราก็ต้องทดสอบสนามก่อนนะครับใช่จากเรื่องเล่าครับที่เต้เขาบอกว่าเขาเคยขึ้นรถมอเตอร์ไซคันเดียวกับพ่อแล้วก็พ่อยนั่งหน้าเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างความเชื่อมโยงกับภารกิจนี้ครับให้พ่อกับเต้ไต่ถังพร้อมกันแต่ว่าพ่อไต่ถังด้วยการขับรถแล้วเต้ไต่ถังคู่ขนานด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพ่อจะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเต้นี่คือภารกิจที่เราท้าทายเราจะเริ่มจับเวลาเมื่อล้อรถขึ้นไปทั้ง4ล้อนะครับจับเวลาแล้วครับเอาละครับพ่อเริ่มรักษาระยะได้แล้วครับไวเต้ต้องรอจังหวะครับเต้ไปแล้วครับเต้มาละหยุดละ15วินะครับพ่อโบกมือครับแล้วก็ถอดหมวกครับเต้ต้องรับหมวกจากพ่อนะครับ23นะครับ25อุ้ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์มาเร็วมากโอ้ย 28.76 ครับโอ้โหทีเดียวครับชมภาพช้าครับมันดึงความทรงจำวัยเด็กครูกลับมาเลยอ่ะครูเคยเป็นเด็กน้อยที่ยืนอยู่แล้วตื่นเต้นกับภาพเนี้ยแล้วครูดีใจมากเลยนะเพราะว่าโตมาครูเฝ้าครูจำได้เลยถามแม่ว่าแม่เมื่อไหร่ที่งานวัดมันจะมีแบบนี้อีกแล้วครูไม่เคยเจอเลยวันนี้ครูดีใจมากที่เต้และครอบครัวของเต้ยังรักษามันไว้ครับมันเป็นสิ่งที่มันมีค่านะมันเป็นความทรงจำดีๆแล้วขอบคุณมากๆที่รับไม้ต่อจากคุณพ่อเพื่อที่จะส่งมอบต่อไปให้กับคนรุ่นหลังได้ดูครูเห็นความรักที่เต้มีกับรถไต่ถังแล้วครูตื้นตันใจแทนคุณพ่อว่าเขาสร้างลูกคนนี้มาเนี่ยกล้าหาญยังไม่พอแต่มันมีความรักความกตัญญูอยู่ในนั้นในการที่เต้มองสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมาแล้วรู้ว่าเราโตมาได้ทุกวันนี้ด้วยไม้ทุกซี่ใช่ด้วยคนทุกคนด้วยกำลังทุกกำลังของพ่อเนาะครูขอบคุณที่เต้และครอบครัวของเต้รักษาครูจะใช้คำว่าความสุขแล้วกันที่จะส่งมอบต่อไปให้กับคนไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับ